วันนี้ครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างที่สงของ DLC Shadow of X3 กันนะครับอย่างที่เรารู้กันใน DLC แรกก็คือว่าด <The Dan S 1> ินแดนแห่งเงานั้นเป็นความลับที่แยกออกมาจากดินแดนมัชิมาที่ปกครองโดยเมเซอร์ดิอิมเปล ทายาทของมาริกาโดย d l c คราวนี้ครับได้ให้เรานั้นทราบข้อมูลเพิ่มเติมถึงความสกปรกโสมมุในการจัดตั้งกฎแห่งทองซึ่งนันนั้นก็นําไปสู่การเปิดเผยความลับบางอย่างซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าราชินีมาริกานั้นไม่ใช่คนดีเลยการสถาปนากฎทองของพระองค์นั้นนำมาสู่การเสียชีวิตนับไม่ถ้วนในตอนเปิดของ d l c ลครับเราจะเห็นว่าได้มีมือข้างหนึ่งนะครับล้วเข้าไปในถุงสีขาวซึ่งมือนี้นะครับไม่ต้องเดาออกเลยว่าแท้จริงแล้วมันนั้นเป็นมือของมาริการอย่างแน่น กับสร้อยข้อมือในตัวอย่างนี้ทุกประการมาริกานะครับได้ก้าวขึ้นไปบนบันไดที่หนองเลือดมาริกานะครับได้ยื่นมือของเธอนั้นชี้ไปบนฟ้าฟ้า,ฟาที่ว่คล้ายคล้ายกับเส้นผมซึ่งสิ่งนี้ครับมันดูคล้ายกับสิ่งที่เรียกว่าลูนอาร์เป็นเส้นในร่างแห่งการเริ่มต้นของกฎทองซึ่งลูนอาร์นะครับเขียนเอาไว้ประมาณว่านี่นั้นเป็นเศษชิ้นส่วนที่แตกหักของวงแหวนเอลเดนเป็นน้ำมันซึ่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดซึ่งมันนั่นก็จะขัดแย้งกันไปอย่างมากหากลองคิดดูให้ดีแแแลลล้้้้้้้้้ววววววมมมาา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 รรรริิิิกกกกนน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 ัััเเเเเเเปป็็็็คทที่ท่่กออก่่่่ใหหงงงอออออดดตตตตซึจะไาภภาพพข DLC ช ัยในการสร้างวงแหวนเอลเดนซึ่งการกระทาของมาริการในการสถาปนากฎแห่งทองนี้แล้วนั้นก็จะสามารถเดาได้ว่าได้เป็นเจตนาลมโดยผู้ผลิตเองถ้าสังเกตดูให้ดีครับในฉากที่มาริการนั้นได้ไปหยิบอะไรบางอย่างมาจากถุงแล้วเราจะเห็นลอยเย็บในขณะที่มาริการนั้นเอื้อไปหยิบผมสีทองของตัวเองออกมาทีนี้นั้นมันดูคล้ายกับถุงน้ําคร่ํามาก่อนซึ่งก็เปรียบเสมือนกับการคานออกมาออกจากาชนะแสดงถึงการเกิดใหม่ของพระเจ้าซึ่งในเกมนั้นก็มีบุคคลที่กาลังเรียนแบบพฤติกรรมคล้ายกันนั่นก็คือมิกเคราซึ่งเขาหรือนางจา ห,ห,นหนึ่งกระดูอะไรบางอย่างที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่อยู่ภายในซึ่งสิ่งนี้นั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ศรัทธาในราชวงศ์เลือดซึ่งมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้ากำลังจะมาซึ่งก็เป็นไปได้ว่าพระเจ้าที่กำลังจะมานี้อาจจะเป็นบรรพบุรุษของมาริกาซึ่งในตัวอย่างนั้นเราก็จะได้เห็นว่ามาริกานั้นมีศพเหมือนงูตัวใหญ่ ซึ่งจากข้อความที่ในตัวอย่างต้นฉบับออกมานั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มต้นด้วยการล่อลวงและการทรยศซึ่งในภาษาปัจจุบันก็คืองูนับเป็นสัญลักษณ์ของการล่อลวงและการทรยศจริงด้วยแถมทายาทของมาริกาอย่างเมสเซอร์ดีเอ็มเพอเลอร์นั้นก็มีลักษณะเหมือนงูเช่นเดียวกันและความสามารถในการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของเรานั้นก็ได้ถูกตีความไปอีกซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าพลังของมาริกานั้นได้ถูกสืบทอดจาก รุ่นของพ่อแม่สู่ลูกและเป็นไปได้ว่าพ่อของเมสเซอร์ดีเอมเพอร์นั้นจะปีสายเลือดแห่งงูกาวก็คือว่าพลังของมาริกานั้นจะเป็นที่ต้องเกิดใหม่ซึ่งบางทีมันนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับวิธีการที่เหล่าง,งูนั้นมอบให้แก่เธอซึ่งข้อเสียนั้นก็คือการต้องสังเวยชีวิตจํานวนมากจึงสามารถประทานพลังอันยิ่งใหญ่แก่พระอ,องค์ได้ซึ่งวิธีการเช่นนี้เองทางเดรสเน็กนั้นก็เคยลองใช้มาด้วยในเช่นเดียวกันในการดูดซับเลือดพลังงานผู้คนจํานวนมากและกลายเป็นปาฏิหารหิย์ครั้งถัดไปนอกจากนน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 ้้น้เเรรราาาาัััดชช่่่วววยยหหตตอออบบุใใใกกกสสููจนนสูจจมปแึงงงพะ และเป็นหนึ่งในพลังของมาริกามาได้แต่สมัยโบราณและด้วยเหตุนี้เองจะมีงูอยู่บนล่างของเมสเซอร์ดีอิมเพลอร์และเป็นไปได้มากว่ามาริกานั้นจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับงูอามาตะมาก่อนและนี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่น่าสนใจชีวิตที่มาริกาจะไปต้องเกิดใหม่นั้นมาจากไหนมาริกานั้นใช้เวลาหลายร้อยปีไม่มีระยะเวลาที่แน่ชัดแต่สิ่งที่เราให้คำตอบในชัดก็คือว่าเนสเตอร์นั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการคารบยกย่องเขานั้นได้ซ่อนตัวอยู่ไม่มีพรเขานั้นได้การสังหารหมู่่่ออังงเเเกลลีียดแะไมมจาป็นทต้ส,สครพื่อมาาิกน,นปข้อสูจนของัลัง ห,หมู้ที่สู่สังขารหมู่นะั้นไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นคนของเขาเองการสังหารหมู่ครั้งนี้นั้นบางคนก็ต่อต้านเช่นปีศาจสิงโตและในขณะเดียวกันบางคนนั้นเลือกที่จะยอมแพ้และมีผู้หญิงคนหนึ่งครับดูเหมือนจะถือดาบเทพลา่าสัตว์ ึ่งก็ได้มีการเดาแล้วครับว่าเธอนั้นอคือเทพีกอมไอแต่ไม่สําคัญว่าเธอนั้นเป็นใครสิ่งที่สาคัญก็เถือว่าท่าทีของเธอนั้นแสดงถึงการปดบอชและความผิดหวังยากที่จะยอมรับได้การสังหารหมู่ในครั้งนี้สำหรับสิงโตรัฐธรได้เพียงแค่ต่อต้านเท่านั้นเพราะว่าในทายที่สุดแล้วสิงโตที่ทําการต่อต้านนั้นก็ได้ถูกเมสเซอร์ดีอิมเพอร์เร์นั้นทำการปักเอาไว้เสียบป,ประจานซึ่งมันก็จะสมชื่ออิมเพอร์เร้ที่แปลว่าผู้สังหารหมู่ซึ่งสถานที่อย่างนี้น,นก็ยังมีคนที่มีล อีกอย่างหนึ่งว่าชาโดทรีหรือต้นไม้เงาต่อมาหลังจากที่มาริกาั้นเลิศที่จะมีกําลังแล้วจะทําการกอบกู้โลกที่น่าสังเวชนี้วางอยู่ในชา์โดแลนด์เพราะว่าครั้งหนึ่งแล้วต้นไม้เงานั้นไม่ได้รับการดูแลโดยมาริกาและดวงวิญญาณมากมายจึงมีสภาพที่บิดเบี้ยวหากคิดได้รอบพ่อพความจุลญรุ่เรืองของต้นไม้ทองนั้นแป็นเพราะกระแสะแห่งชีวิตที่คอยคาจุนอยู่เรื่อยๆแต่ในทางกลับกันแล้วสิ่งที่มาริกาทําในตัวอย่างนั้นการกระทาของมาริการ้นไม่แตกต่างอะไรกับการสร้างาธาตุทองแต่ยังได้เเเเสีกก็็าาาาามททนนนน้นปนประ Land ่่แถิพจ กำเนิดพฤกษาทองไอนน้ทำบางอย่างช่วงก่อนต้นกําเนิดของทองคํานั้นยังคงมีอยู่กาวในย,ย่าหนึ่งก็คือว่าต้นไม้เงานั้นเป็นพ่อุรุษของต้นไม้ทองต้นไม้สีทองในปัจจุบันนั้นก็คือกิ่งที่แตกออกมาในช่วงสมัยที่มาริกานั้นได้มีอายุมากแล้วและทำการปลูกมันขึ้นมาใหม่ณจุดนี้สามารถดูบริบทได้อีกด้วยว่า แต่เดิมนั้นเคยมีเงามาก่อนแล้วมาริการ้นก็ได้กลายเป็นพระเจ้าและได้สถาปนาพฤกษาทองขึ้นมาและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้เช่นไรย้อนกลับไปในการสังหารหมู่ของเมสเตอร์อิมเพอร์เรอรแล้วมาริการ้นก็ได้กลายเป็นเทพซึ่งลหลายๆคนนั้นก็อาจจะคิดไปเสียด้วยกันว่าการสังหารหมู่ของเมสเตอร์นี้เป็นเพื่อที่จะทําให้มาริการน้นลเลื่อนขั้นเป็นเทพอย่างนั้นหรอซึ่งมงกุฎแห่งทองคํานั้นสร้างขึ้นมาจากการดูดซับชีวิตมากบา่อยซึ่งมันนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่าในท้ายสุดแล้ว ยังงูดรกสเน็กนั้นก็ทําการกืนกินคนของเขาเองเพื่อที่เขานั้นจะได้ขยายอํานาจของเขา่าวอีกหนึ่งก็คือว่าการกระทำเช่นนี้นั้นมาริกานั้นจะทําได้ด้วยหรอซึ่งก็เป็นไปได้เส้นทางสู่ความเป็นเทพข,ของมาริกานั้นได้บดแสดโดยคน2คนซึ่งคน2คนนี้ก็คิดว่าตัวเองนั้นสามารถเป็นเทพเจ้าได้เช่นเดียวกันคนแรกนั่นก็คืองูดรกซึ่งไม่จำเป็นต้องพูดถึงส่วนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือมิเคล่าโดยเหตุผลที่น่าจดจำก็คือว่ามิเคล่านั้นยอมให้มอร์แคแห่งเลือดนั้นเขา เป็นเทพที่น่ากลัวมากๆถ้าดูคําบรรยายของตัวอย่างแล้วน่าจะเห็นได้เลยว่า มิเคลาหนั้นรู้แล้วว่าแม่พ่วยกําเนิดกฎแห่งธาตุทองนั้นใช้กนอุบายสุกปกอะไรนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอนั้นถึงละทิ้งสทางที่แม่ของเธอนั้นตีบเอาไว้ให้ตั้งแต่แรกและเหนือไปกว่านั้นต้นในเรื่องของฮาริคทีคือเมืองที่ถูกทําลายแล้วซึ่งก็รับรองได้เลยว่าจะไม่มีขันนั้นได้เป็นเทพอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของมิเคลาที่คาดกันว่าอาจจะกลายเป็นต้นไม้ทองขับต้นที่2ซึ่งหลังจากที่มิเคลาหนั้นรู้ความจริงในท้ายสุดแล้วช่วงเวลาล่าช้าของการกบฏในวัยเห่านั้นก็ได้มาถึงและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอนั้นถึงต้องการมาที่ดินแดนแห่งเงาเพื่อค้นหาความแข็งแกร่งใหม่ค้นหาความลับของแม่ถึง เอ,เองและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอจะต้องค้นโบก,กับอุปสรรคนั่นก็คือความลับของมสเตอร์ดีอิมเพอร์โรซึ่งเป็นเสมือนกับพี่ชายของเธอและตัวอย่างนั้นจะแสดงให้เห็นถึงผู้ติดตามของมิเคลาที่ได้กระตือรือร้นซึ่งแสงแห่งพรที่มิเคลานั้นส่องออกมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้นั้นจะเกี่ยวข้องกับมิเคลาโดยตรงและบุญทรีน่าก็เป็นประจักษ์พยานที่เดียวกันซึ่งโทสีม่วงนั้นจะสอดคล้องกับทรีน่าซึ่งนักบุญทรีน่านนก็มีความสงสัยว่าแท้จริงแล้วอาจจะเป็นมิ ซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยที่จะมีสายเลือดของมาริกาและในท้ายที่สุดแล้วการตัดสินระหว่าง2อําำนาจที่แตกต่างกันการทรยศหักหลังก็อาจจะเกิดขึ้นกับทางมิเคล่าอีกครั้งก็เป็นได้ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเรามาสรุปข้อมูลสัมพันธ์ที่ได้จากตัวอย่างนี้กันดีกว่านานมาแล้วเหล่างูนั้นได้มาตีสนิทกับทางมาริกาท์ทำการวุรวมพลังของทั้งสองฝ่ายให้เนิดเบสเซอร์ดีเอ็มเพอเร่ซึ่งก็จะทำให้เมสเซอร์ดีเอ็มเพอร่นั้นเปยบเสมือนกับมือมืดของมาริกา และในขณะเดียวกันงูที่มาล่อลวงมาริกานั้นก็ได้ถูกมาริกานั้นล่อลวงกลับเธอนั้นได้ใช้พลังของงูในการเสริมสร้างร่างกายของตัวเองปลดปล่อยพลังชีวิตออกมาเพื่อที่เธอนั้นจะสามารถเลื่อนขั้นได้เป็นเทพได้ซึ่งการเลื่อนขั้นให้เป็นเทพนี้เองจะเป็นที่ต้องทําการสังหารหมู่ซึ่งการสังหารหมู่นี้จะดําเนินการโดยเมสเซอร์ดิมเพลรอ การทำลายล้างเมืองต่างๆซึ่งแทบจะไม่มีใครเหลือรอดเลยมาริการนั้นได้ทำการสู่เอาชีวิตมากมายเลื่อนขั้นเป็นเทพทำการปกปิดการสังหารหมู่ในครั้งนี้และในทางกลับกันในในขณะเดียวกันมาริการนั้นก็ได้ทำการฆ่าปิดปากเหล่าชนเผ่างูที่เป็นคนนอกรีดและในขณะเดียวกันพื้นที่ที่ถูกสังหารหมู่โดยเมสเซอร์ดีอิมเพอร์เรอร์นั้นได้ถูกแยกออกจากดนแดนว,วัชิมาโดยตรงเป็นสถานที่แห่งเงาซึ่งเหตุผลนี้เองก็จะทำให้เมสเซอร์ผู้มีพลังดั่งงูนั้นไม่สามารถติดตามมาริการผู้เป็นแม่ได้ดดดดัััังงงงงงนนนนนน้้้้้้จจะไไทททกกกากงงาาาารรรรผึตววเเเเอออใิิแแหห่่มพษญุื ได้ทำการเปลี่ยนชื่อพฤกษาทองดั้งเดิมมันให้กลายเป็นชาโดทรีที่สุดโศกความลับนี้จะถูกผิดผลึกตลอดไปจนกระทั่งมิเคลานั้นได้รู้ความลับของแม่ของเธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไปดังดินแดนแห่งเงาจุดประสงค์ของเธอนั้นคืออะไรเรานั้นยังไม่ทราบและเป็นไปได้มากว่าครั้งหนึ่งเซนทรีน่าเทอก็มีความคิดที่แตกต่างจากแม่ของเธอเธอจะได้หายตัวไปผูปต้ติดตาของมิเคลาบางคนนั้นได้ทำการสัมผัสมือของมิเคลาเข้าสู่ดินแดนแห่งความมืดมิดโดยที่พวกเขาจะทำการช่วยหรือทำลายความปถนาของมิเคลา ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าบอสตัวสุดท้ายของ DLC นี้อาจจะเป็นมิเคล่าหรือก็อาจจะเป็นทรีน่าก็เป็นได้ซึ่งหากใครอยากจะรู้ครับ21มิถุนายนนี้ DLC นี้ก็จะทำการเปิดตัวซึ่งก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโดเน a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ Description คลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ